ดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะนี่คือรายการนิทานมีฤทธิ์ได้เวลานิทานมีฤทธิ์กับครูเจอุาสาศรีนวลค่ะท่านผู้ฟังที่เป็นคุณพ่อคุณแม่วันนี้ยังคงอ่านนิทานให้ลูกฟังอยู่ใช่ไหมคะอ่านนิทานให้ลูกฟังนอกจากจะทำให้ลูกสนุกแล้วก็อารมณ์ดี ทุกครั้งที่เราอ่านจะเพิ่มสายใยรักให้คงทนแล้วก็แน่นแฟนยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะนิทานมีฤทธิ์ในตอนนี้อยากจะแชร์เรื่องดีๆของการใช้นิทานกับลูกของคุณแม่ทั้งสามท่านค่ะมาม้าเบนชวันทรนมาม้าซิมสลาลัดแล้วก็คุณแม่โบนิพารัดค่ะทั้งสามท่านใช้นิทานกับลูกมาอย่างยาวนานค่ะคอนเฟิร์มอย่างหนักแน่นค่ะว่า นิทานเป็นตัวช่วยสำคัญมากในการเลี้ยงดูลูกและที่ได้แถมมาก็คือสายสัมพันธ์ที่กระชับแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในครอบครัวค่ะใกล้จะถึงวันแม่แล้วนะคะคุณแม่ที่ยังไม่เคยใช้นิทานกับลูกลองมาอ่านนิทานให้ลูกฟังแทนคำบอกรักดูสิคะครูเจเชื่อว่านิทานเป็นเครื่องมือที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเด็กๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ เวลาที่อยากจะเข้าใกล้หรือว่าทําความรู้จักกับเด็กๆครูเจจะใช้นิทานเป็นตัวช่วยเสมอคุณเบนเล่าให้ฟังนะคะว่าเธอเป็นคนที่สนใจแล้วก็คลุกคลีอยู่กับวงการหนังสือแล้วก็กิจกรรมค่ะพอรู้ว่ามีเจ้าตัวเล็กมาอยู่ในท้องคุณเบนก็ดูเลยตัวเองอย่างดีเลยค่ะแล้วก็เริ่มใช้หนังสือนิทานกับลูกตั้งแต่อยู่ในท้องคุณเบนเชื่อว่าลูกสามารถรับรู้ได้ค่ะเธอจึงใช้นิทานสื่อสารกับลูก อ่านนิทานให้ลูกฟังค่ะตอนอ่านก็ชวนสามีมาด้วยนะคะคุณเบนเล่าเองบ้างสามีเล่าบ้างตอนเล่าไปด้วยก็ลูกพุงไปด้วยค่ะมีจังหวะที่เล่าไปแล้วก็ลูกดิ้นด้วยนะคะตอนที่ลูกดิ้นเธอบอกว่าหัวใจพองโตอย่างมาก ตอนท้องนี่คุณเบนเลือกนิทานมาอ่านให้ลูกฟังตามความสนใจของตัวเองก่อนค่ะบางทีก็เลือกตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดแล้วก็ตามที่ร้านหนังสือแนะนํำนะคะคุณซิมก็เช่นเดียวกันค่ะที่อ่านนิทานให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะคุณซิมเธออยากมีลูกมากค่ะพอรู้ว่าท้องก็ดีใจมากอยากจะคุยกับลูกอยากจะสื่อสารกับลูกครูเจก็เลยถามไปว่าถ้าอยากคุยกับลูก ชวนลูกคุยตามปกติธรรมดาไม่ได้เหรอทำไมต้องใช้นิทานด้วยเอคุณซิมบอกว่าอ่อถ้าชวนลูกคุยธรรมดาก็ไม่รู้จะชวนลูกคุยเรื่องอะไรถึงพยายามจะหาเรื่องคุยแต่ก็ได้ไม่มากค่ะเพราะว่าเหมือนคุยอยู่คนเดียวอ่อคุณซิมก็เลยคิดว่าอ่านนิทานให้ลูกฟังจะดีกว่านิทานทำให้มีเรื่องคุยกับลูกได้มากขึ้นค่ะ ที่สำคัญก็คือว่าคุณซิมอยากให้ลูกได้ยินเสียงของตัวเองเยอะๆเล่าไปด้วยลูบท้องไปด้วยทำอยู่อย่างนี้ล่ะค่ะพอท้องได้ห้าเดือนตอนที่เล่านิทานให้ลูกฟังนะคะลูกก็จะดิน้นเหมือนเขาอยากจะบอกให้แม่รู้ว่าหนูนะ่ะได้ยินเสียงของแม่แล้วนะชอบเสียงแม่จังฟังแล้วรู้สึกน่ารักมากๆเลยนะคะโดยส่วนตัวครูเจอเองก็เชื่อว่า การที่เด็กได้ยินเสียงของพ่อแม่เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์อย่างมากเลยล่ะค่ะเสียงของพ่อแม่ก่อให้เกิดอะไรหลายอย่างเลยนะคะตอนท้องพอได้ยินเสียงของพ่อแม่อ่านนิทานให้ฟังก็จะดิน้นยังพูดไม่ได้หรอกค่ะแต่ก็ตอบสนองออกมาคุณเจคิดว่ามันเป็นแมสเสจที่พ่อแม่ลูกสื่อถึงกันค่ะพอคลอดโตขึ้นมาก็ได้ยินเสียงพ่อแม่อ่านนิทานให้ฟัง เสียงนี้ก็เป็นเสียงที่คุ้นเคยตั้งแต่อยู่ในท้องนั่นแหละค่ะเสียงของพ่อแม่อาจจะไปจุดประกายความคิดแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเสียงนั้นก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดเป็นคำถามแล้วก็มีเรื่องต้องพูดคุยกันต่อหรือว,ว่ามีเรื่องเล่นร่วมกันในครอบครัวต่อได้อีกค่ะ มีเรื่องน่ารักมากๆเลยค่ะ,ะคุณเบนเคยเล่าให้คูเจฟังว่าอตอนท้องเนี่ยสามีจะอ่านนิทานให้ลูกฟังบ่อยพอคลอดออกมาอตอนตอนคลอดออกมานะคะลูกชายก็จะส่งเสียงร้องไห้จ้าเลยค่ะสามีคุณเบนก็เลยเอามือวางลงบนอกของลูกแล้วก็พูดพูดกับลูกเบาๆว่า,ป,าป๊าอยู่ที่นี่แล้วนะลูกหยุดร้องเลยค่ะ แกคงจะจำเสียงของพ่อได้ชัดแจ๋วเลยนะคะเ,เวลาครูเจอ่านนิทานให้เด็กฟังนะคะบางทีก็จะเป็นเด็กที่เราคุ้นเคยค่ะบางทีก็จะเป็นเด็กที่เราไม่รู้จักมาก่อนนิทานทำให้เรารู้สึกดีกับเด็กมากๆเลยล่ะคะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเรากับเด็กสนใจแล้วก็ชอบนิทานเหมือนเหมือนกันออตอนที่เล่านิทานนะคะความรู้สึกของครูเจที่เกิดขึ้นก็คือเราอยากจะแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็ ความรู้สึกที่ดีมากๆครูเจเชื่อว่าการที่ได้อยู่ร่วมกันในบรรยากาศที่สนุกสนุกจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ค่ะมีเด็กหลายคนเลยนะคะที่ฟังนิทานกับครูเจมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเล็กๆอายุ3 4สี่ขวบจนตอนนี้1ิบกว่าขวบแล้วล่ะคะ่ะสังเกตว่าเด็กๆที่ฟังนิทานกับเรายังต่อเนื่องนะคะมันจะมีความรู้สึกบางอย่างเพิ่มขึ้นมาค่ะ บางทีก็เป็นความคิดถึงแล้วก็เริ่มรู้สึกผูกพันค่ะแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะเกิดเป็นสายแยรักหรือเปล่านะคะอยากรู้จังเลยค่ะว่าคนที่เป็นแม่ลูกกันมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นทางสายเลือดความรู้สึกที่เกิดขึ้นแบบนี้มันจะมากขนาดไหนสำหรับคุณเบนนะ,นะคะเ,เธอบอกว่าตอนใช้นิทานกับลูกความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลากหลายมากเลยค่ะ อย่างแรกเลยก็คือสนุกสนุกตั้งแต่เลือกซื้อแล้วก็ยืมหนังสือมาอ่านให้ลูกฟังค่ะคุณเบนเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ลูกเลือกหนังสือนิทานที่สนใจด้วยตัวเองค่ะเ,เขาก็จะมีการตกลงการตามโคต้าในแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนนะนะคะแล้วก็โชคดีมากเลยค่ะที่ว่าที่โรงเรียนของลูกเปิดโอกาสให้ลูกยืมหนังสือที่สนใจกลับมาให้พ่อแม่อ่านให้ฟังที่บ้าน คุณเบนบอกว่าการที่ลูกมีโวกาสได้เลือกนิทานเองนะคะมันจะทำให้เธอรู้ว่าตอนนั้นลูกสนใจอะไรอยากรู้เรื่องอะไรซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ในการทํากิจกรรมต่อเนื่องจากนิทานได้อีกค่ะครอบครัวคุณเบนให้ความสำคัญกับช่วงเวลาก่อนนอนเป็นอย่างมากเลยละค่ะเธอบอกว่าทุกวันก่อนนอนจะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ครอบครัวจะไม่พลาดค่ะทั้งคุณเบนแล้วก็สามีจะตัด ปัญหาหรือว่าภารากิจเคลียร์ปัญหาทุกอย่างออกไปค่ะพ่อแม่ลูกจะกระโดดขึ้นเตียงนอนด้วยกันแล้วก็อ่านนิทานไปด้วยกันค่ะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ30ถึง60นาทีนะคะคุณเป็นรู้สึกว่านิทานประจำวันก่อนนอนทำให้ครอบครัวของเธอรู้สึกผูกพันกันมากมันอบอุ่นมันสนุกแล้วก็ึ้งใจไปกับเรื่องราวร่วมกันค่ะเหมือนได้เปิดโลกนิทานไปด้วยกัน คุณเบนบอกว่านิทานทําให้ครอบครัวของเธอมีจุดคิดเชื่อมโยงความสนใจร่วมกันค่ะแบบนี้บรรยากาศของครอบครัวคงจะดีมากๆเลยนะคะยังมีอีกครอบครัวหนึ่งค่ะที่กูเจยอยากอยากพูดถึงก็คือครอบครัวของแม่โบนิพารัตค่ะคุณโบเป็นคุณแม่ที่ให้ความสำคัญกับหนังสือนิทานอย่างมากค่ะครอบครัวของเธอมักจะมีกิจกรรมสนุกสนุกจากนิทานนะ,นะคะ คุณโบเล่าว่าตอนที่คุณโบบอกว่าทุกครั้งที่อ่านนิทานให้ลูกฟังจะมีความสุขมากค่ะที่มีความสุขเพราะว่าเห็นลูกมีความสุขแววตาลูกจะเปล่งประกายอย่างมากมันหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งซึ่งอันนี้ครูเจก็เห็นด้วยอย่างมากเลยละค่ะเพราะว่าตัวเองก็เจอประสบการณ์แบบนี้บ่อยๆเวลาเล่านิทานให้เด็กฟังนะคะมันเป็นความรู้สึกร่วมกันร,ระหว่างเรากับเด็กค่ะ เราสนุกเด็กก็สนุกพอสบตากันมันก็แลกเปลี่ยนความรู้สึกดีๆระหว่างกันนะ,นะคะแววตาของเด็กเวลาที่มีความสุขนี่มันสุดยอดจริงๆเลยค่ะมันทำให้เรามีแรงเล่าต่อได้อีกหลายเรื่องคุณโบยังบอกอีกนะคะว่าเวลาที่อ่านนิทานให้ลูกฟังทำให้เธอมีเวลาให้กับลูกจริงๆค่ะมันทำให้ทุกคนในครอบครัวใกล้ชิดกันมากขึ้นได้คุยกันมากขึ้น ฟังกันมากขึ้นได้แลกเปลี่ยนกันมากขึ้นซึ่งมันก็จะทำให้เธอรู้จักลูกมากขึ้นอีกด้วยนะคะคุณโบคิดว่าอ,อ่านนิทานให้ลูกฟังก็เหมือนกับการเล่นเหมือนกับการเล่นกับลูกอย่างหนึ่งค่ะเธอมักจะใช้นิทานกับลูกหลากหลายแบบนะคะซึ่งมันก็จะทําให้เธอมีเรื่องเล่นกับลูกหลากหลายแบบด้วยค่ะบางทีเขาก็เล่นกันผ่านคําถามบางทีลูกๆของเธอก็จะเล่นโดยการวาดเป็นภาพออกมาค่ะ พวกเขาจะมีความสุขมากคุณโบเชื่อว่าช่วงเวลาฟังนิทานเป็นช่วงเวลาที่มหัศจรรย์ที่สุดซึ่งอันนี้ครูเจก็เห็นด้วยอย่างมากๆเลยค่ะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มหัศจรรย์ที่สุดคว่ามหัศจรรย์เกิดขึ้นทั้งตัวคนอ่านให้ฟังแล้วก็คนฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่อ่านให้ลูกฟังพ่ออ่านให้ลูกฟังปู่ย่าตายายอ่านให้หลานฟังพี่ อ่านให้น้องฟังหรือว่าครูอ่านให้นักเรียนฟังท่านผู้ฟังจะเห็นว่าบุคคลเหล่านี้นี่เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเด็กๆค่ะพวกเขามีความหมายต่อความรู้สึกของเด็กๆมากเลยนะคะดังนั้นช่วงเวลาของการฟังนิทานจึงเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขค่ะที่เราจะได้ใกล้ชิดกับคนที่เรารักได้แบ่งปันได้รับรู้แล้วก็รู้สึกร่วมกันถึงเรื่องราวที่สนุกสนุกเรื่องตลกตลก หรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องเศร้าๆก็ได้นะคะเชื่อไหมคะบางครั้งเด็กๆก,ก็ใช้นิทานนี้ล่ละค่ะเป็นเครื่องมือที่จะได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่เขาก็อยากให้พ่อแม่มีเวลาให้นะคะและนี่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีๆที่เขาจะได้รับการเอาใจใส่ค่ะได้รับความสนใจแล้วก็รู้สึกดีๆร่วมกับคนที่เป็นที่รักเวลาที่เด็กๆฟังเสียงนะคะครูเจเชื่อว่าในความรู้สึกของเด็กเสียงแม่นี่จะเพราะที่สุด ได้ฟังเสียงได้สัมผัสแนบเนื้อได้สบตาสนุกด้วยกันหัวเราะด้วยกันตลกด้วยกันเรียกว่าคนอ่านให้ฟังก็รู้สึกดีคนฟังก็รู้สึกดีเกิดเป็นบรรยากาศที่ดีค่ะครูเจว่ามันจะทำให้เกิดความเล่นแฟนทางความรู้สึกมันดีมากๆเลยนะคะวันแม่ที่จะถึงนี้มาอ่านนิทานให้ลูกฟังแทนคำบอกรักกันดีกว่านะคะ สุดท้ายครูเจชวนไปฟังเสียงเด็กๆก,กันบ้างนะคะว่าเวลาที่พ่อแม่อ่านนิทานให้เขาฟังพวกเขารู้สึกยังไงเสียงจากน้องลิลินน้องอิกน้องอันนาน้องพราวแล้วก็น้องธรรมชาติค่ะเล่อสึกว่าสนุกไปพร้อมๆกับมามาอยากจะอ่านหลายๆเรื่องเพิ่มขึ้นเป็นสิบๆเรื่อง รู้สึกชอบครับทำให้นอนหลับได้สบายครับรู้สึกดีที่ได้ฟังนิทานจากแม่เพราะว่ามันรู้สึกดีมากๆเวลาที่แม่เล่านิทานให้หนูฟังหนูก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็ตลกเพราะว่าแม่ก็จะทำเสียงเป็นตัวละครต่างๆบางทีแม่ก็ทำเสียงเป็นแม่มดบางทีก็เป็นเจ้าหญิงหนูก็เลยรู้สึกสนุกดีแล้วก็หนูก็อยากฟังอีกบ่อยๆคะ่ะ มามาวันนี้ทานเล่มเบอร์ป๊าปาเป็นนี้ทานเล่มท,ที่ชอบมาหมดเวลาของรายการนิทานมีดึงในตอนหน้าครูเจชวเด็กๆมาฟังนิทานเรื่องน่ารักที่จะช่วยสร้างความแน่นแฟน้นทางความรู้สึกจากนักเขียนแคาทเธอรีนเลเนอร์กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ